ทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็มีท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะมีท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะแล้วก็มีทีมภาคหน่วยงานสื่อมวลชนด้วยค่ะมีท่านอธิบดีกรมการแพทย์นะคะแล้วก็มีทีมแพทย์รักษาที่สถาบันบำราศนราดูรด้วยนะคะขออนุญาตสักครู่นะคะครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019ตามปกตินะครับแต่ว่าวันนี้เรามีข่าวเพิ่มเติมแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ยังติดค้างอยู่ที่ประเทศจีนนะครับก่อนที่จะแถลงในเรื่องของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของคนไข้หรืออะไรต่างๆเนี่ยวันนี้ผมมีผู้แทนของสายการบินไทยไลออนแอร์นะครับคุณอัศวินใช่ไหมนะครับท่านได้สายการบินไทยไลออนแอร์นะครับเหมือนสายการบินไทยไอเซียเหมือนกันนะครับท่านเป็นผู้ประกอบการสายการบินของประเทศไทยนะครับเป็นสายการเป็นเครื่องบินที่ติดธงชาติไทยเป็นไทยแฟลกชิพนะครับท่านได้เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ยังติดค้างอยู่ที่ประเทศจีนนะครับท่านได้มีจดหมายมาถึงผมแล้วก็แสดงเจตจำนงในการให้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลไทยว่าในช่วงระยะเดี๋ยวผมจะให้ท่านเป็นคนแถลงว่าระยะไหนก็แล้วกันนะครับท่านบอกว่าวันที่5ถึงวันที่8ในจดหมายเนี่ยมันหมดแล้ววันที่5ถึง8นะครับก็เดี๋ยวท่านลองดูก็แล้วกันคนเหลือไม่เยอะหรอกครับในช่วงวันที่5ถึงวันในจดหมายเนี่ยวันที่5ถึงวันที่8เนี่ยท่านบอกว่าถ้าใครจะกลับมาเนี่ยไทยไลออนแอร์ขอสนับสนุนนะครับการเดินทางให้คนไทยที่อยู่ในประเทศจีนและอยู่ในเมืองที่ไทยไลออนแอร์เนี่ยมีไฟล์การบินมีเส้นทางการบินอยู่เนี่ยกับเพื่อกลับประเทศไทยไทยไลออนแอร์ยินดีที่จะหิ้วกลับมาให้หมดเลยนะครับก็นั่นนี่ถือเป็นน้ำใจอันสูงส่งนะครับของผู้ประกอบการในประเทศไทยที่มีจิตใจเอื้ออาทรต่อพี่น้องประชาชนคนไทยในสถานการณ์ไวรัสอู่ฮั่นระบาดนี้นะครับทุกฝ่ายนะครับที่ให้การร่วมมือนะครับรัฐบาลไทยต้องขอบพระคุณและก็ขอแสดงความชื่นชมนะครับที่พวกเราห่วงหาอาทรซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมนะครับมีความสามัคคีมีความพึงพอใจแล้วก็สบายใจก็ต้องขอบพระคุณมาที่นี้ด้วยนะครับรายละเอียดตอนนี้ผู้สื่อข่าวเต็มไปหมดแล้วท่านจะสรุปสั้นๆให้ฟังว่าท่านมีเงื่อนไขอะไรยังไงก็เชิญเลยครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขครับตลอดจนเขตผู้มีเขียรติทั้งหลายครับผมชื่ออัศวินยังกิรติวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยลันแอร์วันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากนะครับจริงๆตั้งแต่ต้นนั้นมานั้นเนี่ยเรามีความตั้งใจตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าสายการบินไทยลันแอร์จริงๆแล้วเราทำการบินเนี่ยนะครับที่ประเทศจีนเนี่ยทั้งหมดมี15เมืองและก็25เส้นทางเพราะนั้นก็เสมือนว่าทุกวันนี้เนื่องจากมีเหตุการณ์เนี่ยนะเกี่ยวกับโรคไวรัสเนี่ยนะโคโรนาเนี่ยนะครับทำให้เราได้รับข้อมูลและก็เราก็มองเห็นว่าลักษณะสายการบินเนี่ยหลายๆสายการบินก็เริ่มหยุดกันเพราะฉะนั้นเราเองเราก็ยังบินเหมือนเดิมอยู่เราก็มีความยินดีที่จะเอาส่วนหนึ่งคนไทยซึ่งอยู่ในเมืองจีนนั้นในแต่ละเมืองนั้นนอกจากอู่ฮั่นแล้วเนี่ยนะครับผมก็ยังมั่นใจว่าหลายคนจะกลับมาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเหตุผลอันนึงที่เราทำการว่าเรายินดีที่จะทำเกี่ยวกับการขนคนไทยออกมาเนี่ยนะครับโดยทุกสายการบินเนี่ยที่เรามีบินอยู่ปัจจุบัน
แน่นอนครับตอนแรกเราก็ตั้งไว้ที่วันที่5ถึง8แต่ตอนนี้เราก็ยังยินดีที่จะทำต่อครับท่านรัฐมนตรีครับผมยังยินดีที่จะทำต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรายละเอียดจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเราก็มีออกข่าวไปแล้วและตรงนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะทำข่าวต่อไปว่าเราจะไปถึงวันไหนนั่นเป็นสิ่งที่เราปรารถนาท่านออปเรตอยู่กี่สถานีที่นั่น15เมืองครับโอ้เรามีตั้งฉงชิ่งมีตั้งอันเนี่ยทั้งทางใต้ถึงทางเหนือครับเนี่ยก็เชียงให้เราก็มีครับผมแล้วท่านจะคัดแยกยังไงว่าคนไหนฟรีคนไหนไม่ฟรีคือเรามีเงื่อนไขครับอย่างเช่นเงื่อนไขนี้เนี่ยนะเราก็จะมีว่าโอเคต้องเป็นคนไทยเนี่ยนะครับจำเป็นพาสปอร์ตไทยแล้วแจ้งความจำนงว่าเราเป็นคนไทยเราก็จะอนุญาตมีการแจ้งล่วงหน้า24ชั่วโมงว่าเราต้องการกลับนี่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่ทำงานอยู่ที่นั่นหรือเปล่าหรือว่าไงไม่จำเป็นท่านหมายความว่าเป็นคนที่เป็นคนไทยเลยโดยสัญชาติไทยมีพาสปอร์ตไทยว่าก็อย่างที่บอกว่าอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เรามีความยินดีที่อยากจะทำอยู่แล้วครับผมหมายว่าใครมีพาสปอร์ตไทยที่ติดค้างอยู่เมืองกีแล้วใช่ที่อยากจะกลับเมืองตอนนี้ท่านครับท่านจะรับกลับมาให้หมดเลยเป็นร้อยคนท่านก็รับก็อย่างเช่นเมื่อวันนี้เนี่ยนะเป็นวันแรกที่เรารับเงินนะคุณนันรู้สึกประมาณเท่าไหร่นะประมาณยังไม่ได้เยอะมากรู้สึกว่าหลายสิบคนทีเดียวครับครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเนื่องจากอย่างที่บอกว่าการกระทำเนี่ยกระทันหันมากจนเกินไปเนี่ยนะทำให้เนี่ยนะครับหลายคนก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราจะทำต่อไปเพราะเราก็ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วคนไทยที่อยู่ในจีนเนี่ยผมก็เข้าใจว่าน่าจะมีมากครับถ้าย่อกำหนดวันแล้วกันเราก็คงไม่อยากให้ท่านต้องโอ้ไปเปิดกว้างแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องประชาสัมพันธ์เยอะๆให้คนไทยที่นั่นได้รู้ว่าถ้าจะกลับมาสู่ประเทศไทยแล้วบางคนที่ไปอยู่นั่นไปทำงานไปศึกษาไปอะไรอาจจะไม่มีงบประมาณในการกลับมาเนี่ยก็ให้มาติดต่อที่สายการบินไทยแล้วนะรายละเอียดมีสื่อทางบริษัทมีสื่อที่จะแจ้งให้คนไทยได้ทราบลงทางโซเชียลอะไรต่างๆใช่ไหมครับครับครับก็ตบมือให้ท่านหน่อยดีไหมขอบคุณมากครับขอบคุณที่ได้ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับท่านไม่ทุกสายไอเอเชียก็ใจดีกับเรานะครับตอนนี้หยุดความเป็นคู่แข่งกันเรามาเป็นช่วยกันนะครับเป็นห่วงคนไทยกันแล้วก็ผมไม่มีความรู้จักอะไรท่านมาก่อนเลยนะท่านเขียนจดหมายเข้ามาแล้วก็ผมก็คิดว่าถ้าเราไม่ช่วยใช้เครือข่ายของการกระจายข่าวซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ข้อมูลนี้ไปไม่ทั่วถึงนะครับเราต้องการใหคนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศจีนที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงนี้ในช่วงที่มีสถานการณ์โรคระบาดนะครับได้รับความสะดวกซึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณอัศวินแล้วก็ผู้บริหารไทยไลออนแอร์มาแทนในนามของรัฐบาลด้วยในนามของคนไทยทุกคนด้วยนะครับครับซึ่งในน้ำใจนะครับก็รายละเอียดก็เดี๋ยวก็แถลงกันเลยดีไหมครับเหมือนว่าที่แจ้งกันเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมได้นะครับก็จะถึงวันไหนระยะเวลาที่จะให้การบริการตรงนี้ถึงวันไหนอะไรยังไงอาจจะที่แจ้งผู้สื่อข่าวไปอะไรมาแล้วสวัสดีค่ะนันทพรกมลสิทธิ์เวชนะคะผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์นะคะสายการบินไทยออนแอร์ค่ะก็ในส่วนของแคมเปญของเรานะคะโครงการที่จะพาพี่น้องชาวไทยกลับบ้านนะคะเราก็เริ่มวันที่5ก็คือวันนี้นะคะเริ่มแล้วแล้วก็ไปจนถึงวันที่8นะคะในช่วงแรกทีนี้ส่วนของช่องทางที่ผู้โดยสารนะคะสามารถที่จะติดต่อเราได้ก็จะมีทั้งเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็อีเมลซึ่งเราก็จะมีทีมงานนะคะที่คอยรับแล้วก็ประสานข้อมูลส่งในการทำบุ๊กกิ้งเนี่ยตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นผู้โดยสารสามารถที่จะส่งข้อมูลเข้ามาได้เลยนะคะในระยะแรกที่เราแจ้งไปเนี่ยก็คือวันที่5ถึงวันที่8นะคะแต่จากตัวเลขที่เราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้โดยสารเนี่ยอาจจะต้องการเวลาในการเตรียมตัวเดินทางนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นเที่ยวบินต่างประเทศนะคะกระชั้นชิดเกินไปอย่างของวันที่5เนี่ยก็อาจจะได้รับทราบข่าวสารไม่ทันนะคะแล้วก็มีแนวความคิดที่จะเพิ่มเติมไปอีกประมาณ1สัปดาห์นะคะในส่วนของแคมเปญนี้ในส่วนของวันที่สิ้นสุดเนี่ยเดี๋ยวจะขออนุญาต
รียนแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งอาจจะผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะเพราะว่าจะได้พิจารณาด้วยว่าเส้นทางไหนที่มีความต้องการของผู้โดยสารเข้ามาเพิ่มเติมเราก็จะได้ปรับในส่วนของจำนวนที่นั่งให้เหมาะสมด้วยค่ะก็เรียบร้อยขอบพระคุณมากมีอะไรก็ติดต่อกันนะครับคงไม่กวนเวลาท่านมารอทั้งระยะหนึ่งแล้วต้องขอบพระคุณจริงๆทราบซึ้งในน้ำใจนะครับครับขอบพระคุณมากครับครับกระจายการช่วยกันกระจายข่าวนะครับมาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปมาสักกันเชิญคุณอัศวินเมื่อสักครู่ก็เป็นข้อมูลนะครับสำหรับคนไทยที่ยังติดค้างอยู่ที่ประเทศจีนและมีความประสงค์จะเดินทางกลับนะครับขอรายละเอียดได้จากสายการบินไทยไลออนแอร์นะครับได้เลยนะครับวันนี้เรามาแถลงข่าวนะครับว่าโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่เป็นการติดเชื้อในประเทศรายแรกนะครับเดี๋ยวเอกสารของสำนักงานสาธารณสุขกำลังจะแจกให้ทุกท่านเนี่ยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้ออยู่ในประเทศไทยรายแรกที่เราได้พบแล้วก็นำมารักษาเนี่ยในที่สถาบันบำราศนราดูรวันนี้มีข่าวดีครับว่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อแล้วนะครับถือว่าหายเป็นปกติสามารถกลับบ้านได้นะครับส่วนญาติและผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกคนทางเราก็ได้ไปตรวจนะครับติดตามเฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานก็พบว่าทุกรายก็ยังเป็นปกติดีเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีข่าวนึงในท่ามกลางสถานการณ์อันเลวร้ายจากโรคระบาดไวรัสอู่ฮั่นนี้นะครับผู้ที่ได้รับการรักษาจากสถาบันบำราศนราดูรกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นผู้ป่วยชายไทยนะครับที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศไทยรายแรกได้รับการรักษาโดยที่อยู่ในห้องที่เป็นความดันเป็นลบนะครับมีทีมแพทย์ให้การดูแลรักษาตามมาตรฐานอย่างใกล้ชิดทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการครั้งล่าสุดไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019แล้วในทางการแพทย์ถือว่าหายป่วยและแพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้สรุปสถานการณ์ของไทยขณะนี้เรายังเหลือผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อที่รับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับทั่วประเทศ16รายกลับบ้านแล้ว9รายรวมผู้ป่วยสะสม25ราย
ผู้ป่วยที่ยังอยู่โรงพยาบาลมีรายงานว่าอาการดีขึ้นเป็นลำดับและมีแนวโน้มที่จะหายจากอาการเจ็บป่วยนะในระยะเวลาอันไม่นานนักรายที่มีอาการมากก็ไม่ได้มีการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับอาการมีความทรงตัวแล้วก็ทางแพทย์ก็ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นกันแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าผู้ป่วยที่มีอาการหนักเนี่ยไม่จำเป็นที่ว่าเขาจะมีอาการมาจากโรคไวรัสโคโรนานะครับหลายๆคนมีอายุมากแล้วหลายๆคนมีโรคนะครับที่เป็นอยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่งโรคทางระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจเนี่ยการได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาก็เหมือนกับเป็นการไปซ้ําให้โรคเดิมเนี่ยทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเรายังสรุปไม่ได้นะครับว่าที่เขามีอาการมากอาการที่ค่อนข้างที่จะถือว่าต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนี่ยจะเกิดจากไวรัสโคโรนาเท่านั้นนะครับรายละเอียดก็จะมีการแถลงตามสถานการณ์ต่อไปนะครับขณะนี้สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ได้รับการยกระดับการดำเนินการให้เป็นระดับชาตินะครับรัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนการทำงานจากทุกกระทรวงทุกหน่วยงานเพื่อให้มาตรการมีการรวมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกระทรวงสาธารณสุขรับหน้าที่เป็นแม่งานนะครับดูแลรักษาเฝ้าระวังคัดกรองผู้ป่วยติดตามหาผู้ป่วยนะครับโดยไม่ได้ย่อท้อนะครับแล้วก็ยังตั้งใจที่จะใช้มาตรการที่ค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็เน้นในการที่จะปฏิบัติภารกิจเพื่อให้สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยให้บรรเทาลงและในที่สุดก็จะหายไปในที่สุดนะครับเราได้รับการร่วมมือจากทุกๆฝ่ายเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะครับความกังวลต่างๆของพี่น้องประชาชนก็ผมขอกราบเรียนนะครับว่าให้ตระหนักได้แต่อย่าตื่นตระหนกนะครับให้ระวังให้คอยสังเกตนะครับสถานการณ์รอบๆตัวถ้าตรงไหนที่มีความเสี่ยงเราก็จะบอกตัวเราเองได้ว่าตรงนี้มีความเสี่ยงก็พยายามออกจากพื้นที่นั้นๆ นะครับในเรื่องของการขาดแคลนของหน้ากากขอเรียนให้ยืนยันให้ทราบอีกครั้งนะครับทางผู้อำนวยการของการเป็นสัจกรรมทางท่านเลขาธิการอย.ได้ยืนยันกับผมว่าได้ติดต่อผู้ผลิตหน้ากากอนามัยนะครับที่เป็นแบบปกตินะครับเป็นที่เราหาได้ทั่วไปตามโรงพยาบาลมีตัวอย่างไหมเป็นแผ่นๆนะครับสำหรับไวรัสโคโรนา2019หน้ากากเท่านี้เพียงพอนะครับที่ท่านเห็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพียงพอแล้วที่จะป้องกันท่านจากการติดเชื้อนะครับก็ได้รับการยืนยันว่าหน้ากากแบบนี้ผลิตในประเทศไทยผลิตได้เป็นจำนวนมากพอที่จะรองรับความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่ขออย่าให้ไปกักตุนกันนะครับซื้อกันตามความจำเป็นนะครับจะได้มีสินค้ามีจำนวนหน้ากากที่ตกไปถึงมือของผู้ที่ต้องการจะใช้ได้อย่างทั่วถึงนะครับหาที่ไหนไม่มีหากมีปัญหานะครับติดต่อมาที่องค์การเภสัชกรรมนะครับติดต่อมาที่ อย.หรือมาซื้อที่ร้านค้าของกรมการแพทย์นะครับทางท่านสิบตีท่านให้คำยืนยันว่าจะหาสั่งแล้วครับสั่งแล้วครับก็เพิ่งสั่งเมื่อสายนี่ครับนะครับก็เดี๋ยวถามที่พอดีนะกำลังแถลงข่าวอยู่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวมีแล้วเดี๋ยวมีแล้วนะครับก็ให้ความมั่นใจได้ว่าตอนนี้มีแน่นอนนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ยืนยันมาแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องเน้นย้ำก็คือแอลกอฮอล์เจลนะครับ
ช่วงนี้ล้างมือให้บ่อยๆเพราะว่าเชื้อโรคนี้ติดจากการสัมผัสพวกสารเขาเรียกอะไรสารคัดหลั่งนะครับที่ออกจากร่างกายของมนุษย์ก็จะช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อได้มากทีเดียวนะครับเรื่องของผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากอู่ฮั่นนะครับทุกคนก็เข้าไปรับการกักกันนะครับแล้วก็รักษาโรคมีบางท่านป่วยเป็นไข้นะครับเราก็ได้ทำการแยกตัวนะครับผู้ที่ไม่ได้ป่วยเป็นไข้มีความปกติดีก็ไปกักกันโรคในบ้านพักรับรองของกองทัพเรือที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับทุกในเบื้องต้นก็ได้รับรายงานว่าทุกคนก็มีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีนะครับแล้วก็ผู้ที่มีไข้เนื่องจากการเดินทางกลับมาเนี่ยก็มีอาการดีขึ้นโดยลำดับนะครับผลแลบเบื้องต้นที่เราคาดการณ์ว่ากลัวว่าจะติดเชื้ออู่ฮั่นมาด้วยเนี่ยผลแลบเบื้องต้นเนี่ยเป็นลบหมดทุกท่านนะครับทั้ง4รายก็เพื่อให้ความเกิดความมั่นใจเราก็จะทำการตรวจแลบอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะถ้าเขาไม่มีอาการแล้วก็จะย้ายเขากลับไปที่บ้านพักสัตหีบของกองทัพเรือเพื่อที่จะทำการควบคุมและกักกันโรคไปต่อไปนะครับภายในเวลา14วันในเบื้องต้นเราก็คาดการณ์ว่าถ้าทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีผู้ใดแสดงอาการของโรคนะครับแล้วก็มีการตรวจหาเชื้อทุกวันเนี่ยภายในวันที่19กุมภาพันธ์ทุกคนก็จะได้กลับบ้านไปพบกับครอบครัวตามปกตินะครับก็ในทางนโยบายผมก็ขอเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้นะครับท่านปลัดจะหรือท่านรองปลัดจะมีอะไรชี้แจงไหมครับเชิญเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสำหรับที่ท่านรองนายกได้แถลงข่าวนะครับก็คือคนไทยนะครับซึ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศรายแรกนะครับก็จะเป็นผู้ที่มีประวัติในเรื่องของการขับขี่นะครับรถแท็กซี่แล้วก็ไปรับผู้ป่วยชาวจีนนะครับทางด้านนี้ต่อมามีไข้นะครับที่น่ายกย่องก็คือรายนี้หยุดนะครับหยุดอยู่กับบ้านทันทีนะครับแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็มาพบแพทย์นะครับจึงทำให้เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าตรวจพบนะครับแล้วก็นำมาสู่ห้องแยกโรคนะครับแม้ว่าจะมีอาการพอสมควรนะครับทางทีมแพทย์ของทางสถาบันบำราศนราดูรเนี่ยก็ได้ให้การดูแลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทางท่านรองนายกนะครับท่านปลัดให้ทางสถาบันบำราศนราดูรให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสวัสดีครับผมนายแพทย์กฤษดาหาญประเจิดนะครับรองผู้อำนวยการสถาบันบำราศนะครับเราได้รับการประสานมาส่งตัวผู้ป่วยที่เป็นแท็กซี่ผู้ป่วยชายไทยนะอายุ50ปีอาชีพแท็กซี่เนี่ยที่มีประวัติสัมผัสคนจีนมาเมื่อรับมาวันที่บำราศเนี่ยวันที่28มกราคมนะครับผู้ป่วยมีอาการไข้แล้วก็ไอนะฮะจะสอบถามผู้ป่วยเองเขาเพราะว่ามีไอมากจนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผิดปกตินะฮะเขาก็ไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์นะครับแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจเบื้องต้นก็พบว่ามีการติดเชื้อโคโรนาไวรัสนะครับก็ได้การประสานเข้ามาที่สถาบันบำราศนราดูรนะครับช่วงนั้นก็จะมีไข้ต่ำๆนะครับมีไออยู่บ้างนะครับมีความกังวลนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะกังวลกับโรคที่ตัวเองรับนะครับเราก็ได้รับการให้การรักษานะครับแล้วก็ในการให้ยาปฏิชีวนะหลายชนิดนะครับเพื่อจะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อไวรัสร่วมกับแบคทีเรียร่วมด้วยหรือไม่นะครับก็ในรายละเอียดของการรักษานะครับก็คุณหมออนุตราเนี่ยที่เป็นหมออายุรกรรมโรคอายุรกรรมโรคปอดที่สถาบันบำราศเนี่ยก็ได้มานั่งตรงนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวคุณหมออนุตราก็จะได้นำเรียนทุกท่านนะครับค่ะก็คนไข้เนี่ยก็คือได้รับการส่งตัวมาวันที่28มกราคมค่ะ
ด้วยเรื่องของอาการไข้ไอเหนื่อยมาประมาณ1สัปดาห์ก็ทางโรงพยาบาลต้นสังกัดเนี่ยเขาตรวจยืนยันเรื่องผลโคโรนาไวรัสเนี่ยพบเชื้อตั้งแต่ก่อนที่จะเดินทางมาที่สถาบันบำราศนราดูรค่ะหลังจากนั้นก็คือช่วงที่มานอนโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่28มกราคมเนี่ยก็คือช่วงระยะแรกคนไข้ยังมีไข้ต่ำๆค่ะยังมีอาการไอเหนื่อยยังต้องใช้ออกซิเจนช่วยซัพพอร์ตอยู่จนประมาณ 2-3 วันเนี่ยอาการเริ่มดีขึ้นนะคะเอ็กซเรย์ดีขึ้นแล้วก็เราได้ตรวจยืนยันผลเชื้อเนี่ยก็คือไม่พบเชื้อตั้งแต่วันที่31มกราคมค่ะแล้วก็ตรวจอีก2ครั้งก็ไม่พบเชื้อเช่นกันตอนนี้ก็อาการทุกอย่างดีขึ้นค่ะสามารถกลับบ้านได้ค่ะขออนุญาตนะครับตอนนี้ผู้ป่วยที่เป็นรายคนไทยนะครับ ก็หายดีแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าในเรื่องของเขาเรียกว่าคุ้มครองในส่วนของไพรเวซีของทางผู้ป่วยนะครับที่ใส่มาสก์นี่เพราะว่าเรื่องนี้นะครับไม่ได้ใส่มาสก์เพราะว่ายังไม่หายนะครับทางด้านนี้เชิญทางนะครับทางผมใช้คำว่าเขาเรียกว่าต้องเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับทางด้านนี้ได้เล่านะครับว่าประสบการณ์และที่สำคัญคือจะได้สื่อสารนะครับถึงทางผู้ที่อาจจะมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็วิธีจริงๆที่ตรงนี้ต้องน่ายกย่องก็คือว่าคนในครอบครัวไม่ป่วยเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ป่วยโดยธรรมชาตินะครับแต่มีเขาเรียกว่าวิธีปฏิบัติในครอบครัวที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับเชิญเลยครับนักข่าวทุกคนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีและผอ.และหมอพยาบาลทุกคนนะครับที่ทำการรักษาผมจนหายป่วยนะครับก็มีความรู้สึกดีมากครับเดี๋ยวนี้แข็งแรงครับคือวิ่งรอบกระทรวงยังไล่เลยครับเดี๋ยวนี้แข็งแรงมากถือเป็นโอกาสที่ดีครับเพราะว่าเหมือนกับเข้ามาฟิตร่างกายครับก็เดี๋ยวก็ความรู้สึกวันแรกนะครับก็น้ำตาไหลครับเพราะว่ารู้สึกว่าคือในส่วนของเราก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นใช่ไหมครับเพราะว่าหนึ่งเราก็ทำงานก็คิดถึงครอบครัวแต่พอเรามาเป็นในส่วนนี้แล้วก็ความรู้สึกวันแรกนี่ก็ได้ท่านผอ.นะครับเป็นกำลังใจให้โทนะครับโทรมาหาผมทุกวันว่าอย่าเครียดอย่าอะไรตั้งใจแบบกินได้แล้วก็กินได้นอนหลับร่างกายเราก็จะมีภูมิกันแล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่โทรมาเยี่ยมอยู่นะครับท่านอนุทินท่านก็ฝากความเป็นห่วงมาอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็ดีครับเพราะว่าหนึ่งแต่ก็จะฝากไปหาเพื่อนๆที่ขับรถแท็กซี่หรือรถสาธารณะต่างๆนะครับที่เราคุกคีอยู่กับนักท่องเที่ยวก็วอนให้ท่านทุกคนนะครับหันมาดูแลตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าเราหาเงินอย่างเดียวแต่พอมันมีอะไรเกิดขึ้นมาเหมือนผมนี่ครับรายได้ก็หดหายถ้าไม่หายครอบครัวก็จะแย่ขอวอนท่านทุกท่านนะครับที่เป็นอาชีพสาธารณะโดยเฉพาะแท็กซี่ที่เราต้องเป็นด่านแรกกับนักท่องเที่ยวพาไปเที่ยวไปอะไรนะครับท่านอย่าลืมนะครับอยู่ในรถแท็กซี่เนี่ยติดไฟแดงนะครับบางเที่ยวท่านยังอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะครับติดไฟแดงบางทียัง10นาที20นาทีเรารู้ได้ยังไงนะครับว่าลูกค้านักท่องเที่ยวของเราคนนั้นน่ะเที่ยวนั้นน่ะเขาปลอดภัยไหมแต่ถ้าเรามองแล้วว่านักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาถ้าไม่ปลอดภัยเอาแมสเลยครับเอาแมสให้เขาใส่ขอร้องเขาครับแต่สำหรับตัวเราผมขอวิงวอนว่าใส่เถอะครับท่านจับพวงเมื่อไหร่จับพวงมาลัยเมื่อไหร่ใส่แมสเถอะครับเพราะเราจะได้มีความรู้สึกดีๆนะครับแล้วก็อย่างผมเนี่ยมันก็ดีอย่างว่าครอบครัวไม่ติดเพราะว่าผมนี่ก็อย่างครอบครัวผมก็ดีอย่างว่าหนึ่ง
ค่เป็นหวัดหรือไม่รู้สึกไม่สบายเนี่ยการกินอยู่และการดำรงชีวิตในแต่ละวันเนี่ยพวกผมจะแยกทันทีนะครับแม้แต่ลูกผมตัวผมหรือใครก็ช่างนะครับในครอบครัวเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเป็นหวัดเนี่ยไม่ต้องถึงยังไม่ไปถึงซื้อยาหรอกครับพวกผมจะแยกช้อนแยกแก้วแยกอะไรกันเลยนะครับแม้แต่ขันที่บ้วนปากแปรงสีฟันยังแยกกันเลยนะครับนี่ครับก็เลยผมก็เลยมีความรู้สึกดีว่าการเสียใจในครอบครัวของเรานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะไม่แพร่เชื้อออกไปข้างนอกและคนรอบข้างเชื่อไหมว่าผมป่วยนะครับมีความรู้สึกไม่ดีอยู่บ้านเนี่ยผมไม่ออกจากบ้านไปคุยกับใครเลยครับนะครับผมจะอยู่เก็บตัวอย่างเดียวและหนึ่งเราก็ไม่ต้องมีใครมาโทษตัวเราว่าเราเป็นคนแพร่เชื้อเราเป็นคนนำไข้หวัดหวัดเล็กหวัดใหญ่ก็ช่างครับไปติดต่อคนอื่นอย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็นความรู้สึกดีๆแต่ผมอย่างผมติดโคโรนาเนี่ยนะครับก็ไม่มีความรู้สึกไม่ดีกับนักท่องเที่ยวหรือชาวจีนนะครับนะผมมีความรู้สึกว่าไม่เหมือนพี่น้องเราทุกคนในโลกเนี่ยเป็นครอบครัวโดยเฉพาะชาวจีนของเราใช่ไหมครับอย่างผมเนี่ยขับแท็กซี่ผมก็ถ้าพูดตรงๆก็คืออู่ข้าวอู่น้ำของผมก็คือนักท่องเที่ยวครับที่หาเลี้ยงครอบครัวมีรายได้แต่ละวันเนี่ยเราก็คือผมจะรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหลักครับพูดตรงๆเลยแล้วผมก็มีความรู้สึกที่แย่นะครับผมดูข่าวอยู่ในห้องแยกโลกเนี่ยผมส่งกำลังใจไปให้ชาวอู่ฮั่นนี่ทุกวันครับให้สู้ๆเพราะว่าขนาดผมเนี่ยยังสู้และหายเลยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาสมัครสอสอได้เที่ยวหน้าเยี่ยมเลยนะครับพูดให้กำลังใจคนแล้วก็พูดให้ไม่ให้คนเข้าใจสถานการณ์ของประเทศนี่คืออีกรายหนึ่งที่พวกเรารักษาเขาให้หายนะครับโชคไม่ดีถึงไม่จะติดแต่ว่านี่คือการพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งว่ากระทรวงสาธารณสุขเพียงบอกทุกคนนะครับหากมีไข้รู้สึกว่าสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงสัมผัสกับคนที่ไอใส่คนที่มีอาการเนี่ยให้รีบมารับการรักษานะครับก็ผมไม่อยากจะใช้คำว่าหายทุกรายแต่ในใจของผมเชื่อว่าหายทุกรายนะครับผมเชื่อในฝีมือของคุณหมอชาวไทยระบบการสาธารณสุขการแพทย์ไทยนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับเราไม่เปิดเผยชื่อเนาะไม่เปิดเผยชื่อนะครับแล้วก็ เพื่อให้พี่เขาจะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะครับสังเกตนะครับคุณหมอที่อยู่ข้างๆอาจารย์กฤษดาท่านรองผู้อำนวยการของราชนราดูนอาจารย์อนุตรานะครับชื่อใกล้เคียงกับอนุทินนะครับสถาบันราชนราดูนนะครับอาจารย์วิทูลท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเฉินนั่งอยู่ใกล้ๆผู้ป่วยท่านรองที่มีกรมการแพทย์ท่านมั่นใจนะครับว่าคุณพี่แท็กซี่เนี่ยหายแล้วจริงๆท่านต้องใส่หน้ากากแต่ท่านต้องการให้ความมั่นใจเมื่อกี้ผมถามคำแรกทำไมไม่ใส่หน้ากากนะครับท่านบอกว่าตรงนี้ผมมั่นใจเพราะผมรักษามากับมือนะครับเพราะฉะนั้นให้ประชาชนได้เข้าใจคนที่ป่วยแล้วหายแล้วก็คือหายถ้าไม่หายเราไม่ปล่อยออกไปนะครับไม่มีทางปล่อยออกไปและการที่บอกว่าหายเนี่ยท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านจะต้องตรวจหลายรอบผลแลบหลายรอบถึงจะยืนยันว่าให้ออกไปเพราะฉะนั้นความปลอดภัยนะครับที่สำหรับผู้ป่วยที่ออกไปใช้ชีวิตตามปกติก็ต้องเกินร้อยถึงจะออกไปได้นะครับขอให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับก็การแถลงก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับข้อมูลตัวเลขสถิติอะไรต่างๆทางคณะกรรมการห้องวอร์รูมของกระทรวงสาธารณสุขก็จะแถลงให้ท่านวันละครั้งสองครั้งอยู่แล้วนะครับมีเรื่องใหญ่ๆเรื่องดีๆก็จะมาแถลงให้ท่านทราบต่อไปครับขอเสริมนิดนึงครับอาจารย์ก็ขอเสริมนิดนึงนะครับท่านรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องนะครับคืออาชีพสาธารณะนะครับผมก็อยากฝากไปทางนี้เลยนะครับเพราะว่า
ึงอาชีพสาธารณะเราเนี่ยถ้าขาดรายได้ไปมันก็กระทบถึงทุกอย่างในครอบครัวใช่ไหมครับผมก็อยากฝากไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนนะครับอยากได้นโยบายช่วยอาชีพแท็กซี่หรืออาชีพคนรับจ้างสาธารณะทุกคนหน่อยว่าอยากมีนโยบายว่าท่านเข้ามาตรวจท่านรู้สึกไม่ดีแล้วถ้าถูกกักตัวหรือท่านถูกเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยขออยากมีนโยบายว่าชดเชยรายได้ให้เขาหน่อยครับเพราะว่าการใช้ชีวิตของอาชีพสาธารณะเนี่ยคือหาเช้ากินค่ำนะครับตรงนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับผมครับใครมีคำถามอะไรไหมครับกดไมค์นะฮะใช้ไมค์ตัวอื่นได้ไหมหรือมาข้างหน้าได้ไหมสวัสดีค่ะจากฟูจิทีวีค่ะไม่แน่ใจว่าต้องสอบถามอาจารย์ท่านใดแต่คืออยากสอบถามต่อเนื่องจากเมื่อวานนิดนึงเรื่องคนไทย2คนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วติดโควิดนะคะมี3คำถามนะคะทั้ง2คนนั้นเนี่ย เป็นผู้ป่วยคัดกรองที่สนามบินหรือว่าเขามาโรงพยาบาลเองที่หลังแล้วก็พอจะบอกได้ไหมว่ามาเข้าโรงพยาบาลวันที่เท่าไหร่แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่โรงพยาบาลราชวิถีเคยเกริ่นตอนแถลงข่าวกับสื่อไทยว่า2คนนี้ได้รับยา2กลุ่มที่เป็นโลพินาเวียลิโทนาเวียแล้วก็โอเซทามิเวียนะคะเหตุใดถึงต้อง2คนนี้ถึงต้องรับยากลุ่มนี้อาการมันเป็นยังไงคะขอบพระคุณค่ะครับตอนผมในส่วนแรกแล้วกันนะครับก็คือว่าคนนี้ชัดเจนนะครับว่ามีประวัติไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็กลับมาเวลาป่วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นผมใช้คำว่าคนที่ค่อนข้างจะรับผิดชอบแล้วก็มีความรู้เพราะนั้นก็ไปอย่างสถานพยาบาลเพราะนั้นก็จะคล้ายๆเหมือนกับของทางคุณพี่แท็กซี่แบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ต้องสื่อสารพี่น้องประชาชนว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับทางด้านนี้อย่างไรก็ตามนะครับรายละเอียดประวัติเนี่ยผมนำเรียนไปแล้วนะครับว่าเขาเรียกว่าหลักการระหว่างประเทศนะครับหลักการระหว่างประเทศเนี่ยเวลาเราพบนะครับว่าคนของเรานะครับไปท่องเที่ยวอย่างประเทศไหนนะครับเราก็จะรายงานข้อเท็จจริงนะครับว่าคนของเราเนี่ยไปเที่ยวประเทศนั้นแล้วกลับมาแล้วก็มีการป่วยแต่เราไม่ได้บอกนะครับว่าประเทศไหนเป็นนะครับเป็นเหตุนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราดูข้อมูลเราก็จะเห็นนะครับว่ามันอาจจะต้องอาศัยข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งตรงนี้จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับภายใต้ผมใช้คำว่ากลไกที่เราเรียกว่ากฎอนามัยระหว่างประเทศที่เราเรียกว่า international health regulation เพราะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปว่าไปติดจากที่ไหนนะครับมันจะไม่ค่อยเหมาะสมฉะนั้นผมเคยนำเรียนนะครับว่าเวลาเกาหลีใต้อะบอกว่าเขากลับมาเที่ยวที่เราแล้วกลับไปเขาเนี่ยตอนนี้เราก็ได้มีการประสานงานนะครับว่าในทางการแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ระบุนะครับเพียงแต่ว่ามันมีข่าวมาเพราะนั้นใจเย็นดูข้อมูลที่เป็นทาง official ดีกว่านะครับอย่างอาการแรกรับอะไรอย่างนี้ก็คือพอจะบอกคร่าวๆได้ไหมคะคือไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ว่าตอนนั้นอาการเขาเป็นยังไงคะหรือว่าเหตุใดที่ต้องใช้ยา3ตัวนั้นรักษาอันนี้กรมการแพทย์แหละกรมการแพทย์ต้องขออนุญาตเรียนนี้นะครับว่าคนไข้2คนเนี่ยที่ติดที่กลับมาจากญี่ปุ่นแล้วป่วยเนี่ยนะครับคนนึงอยู่ที่ราชวิถีคนนึงอยู่ที่บำราศนะครับคนภรรยาเนี่ยอยู่ราชวิถีนะครับผมขออนุญาตให้ข้อมูลเฉพาะที่ราชวิถีแล้วกันบังเอิญเคสนี้พอมาแอดมิดเนี่ยคนไข้มีปอดอักเสบด้วยนิดหน่อยนะครับแต่น้อยกว่าคนจีนที่บอกว่าได้2คนเนี่ยจริงๆแล้วได้3คนคือมีคนจีนคนไทยแล้วก็คนจีนคนหนึ่งแต่คนจีนอีกคนหนึ่งเนี่ยแพ้โอเซลตามิเวียนะครับก็เลยไม่ได้ให้เลยให้2คนแต่ว่าคุณผู้หญิงคนนี้พูดง่ายว่าปอดอักเสบเนี่ยน้อยกว่านะครับคนจีนที่เราให้โอเซลตามิเวียเป็นดับเบิลโดสนะครับคนไทยคนนี้ก็เลยได้โอเซทามิเวียโดสปกติครับส่วนของคนไทยเองรายใหม่อะค่ะตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะที่เมื่อวานเข้ามาแล้วมีอาการติดคือคนไข้ที่รับมาจากอ๋อก็ตอนนี้ก็คืออาการโดยรวมยังทรงอยู่อะค่ะก็ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ออกซิเจนช่วยประคับประคองแต่ว่าอายุ70ปีค่ะก็ตรวจพบว่ามีเรื่องของวัณโรคแล้วก็เรื่องของปอดอักเสบติดเชื้อโคโรนาไวรัสค่ะแล้ว
ขอเสริมเคสนี้นะครับเคสสุดท้ายที่ว่าเนี่ยคือเทียบกับของเมื่อวันก่อนเนี่ยดีขึ้นเพราะเราให้ยาเราให้การคอนโทรลด้วยไอ้ตัวเครื่องช่วยหายใจเนี่ยน้อยลงนะครับแต่ตอนนี้เนื่องจากคนไข้มีอายุเยอะนะครับแล้วก็มีโรคร่วมนะครับเป็นวัณโรคด้วยดังนั้นการรักษาก็จะซับซ้อนมากขึ้นนะครับแต่ว่าดูดีขึ้นครับยังไม่ได้แย่ลงนะครับเคสนี้เป็นคนขับรถบัสส่วนตัวฮะแต่รับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะฮะแล้วคล้ายๆกันตะกี้ฮะก็คือเขามีโอกาสเสี่ยงฮะแล้วก็พบว่าเผอิญเขามีโรคเดิมที่เขาไม่ทราบอยู่ก่อนนะฮะแล้วพอมายีไอ้โควิดเข้ามามันก็เลยทำให้ดูแย่หน่อยนะครับแต่ก็ยังอยู่ในสิ่งที่เราครับกันอยู่ในสิ่งที่เราคอนโทรลอยู่นะครับจริงเราติดตามครอบครัวอยู่นะครับครอบครัวของชุดนี้ก็คือ4คนนะฮะเพียงแต่ว่าอย่างข้อมูลยังไม่ได้มันมี2เรื่องนะครับติดตามเรื่องของโควิดกับเรื่องของทอร์นาโดครับผมว่าอันหลังอันหลังน่ากลัวกว่าครับใช่ครับเคสสุดท้ายนี่ใช่ไหมครับเราไม่ครับไม่ครับที่ลำล่าส่วนใหญ่แม้แต่เคสที่เป็นสามีของเคสที่ล่าวิถีเราเองก็เป็นซับออคทีฟครับรักษาตามอาการเนาะอาการเรายังไม่ได้ให้ยาคือจริงๆเคสผู้ชายที่เป็นสามีที่ไปญี่ปุ่นนะครับก็ได้เคยได้โอเซทามาเวียมาจากโรงพยาบาลอื่นอยู่แล้วแล้วก็ครบโดสแล้วนะครับเราไม่ได้ให้เพิ่มนะครับขณะนี้อยู่ที่บำราศเนี่ยสถานก็มีไข้ขึ้นลงต่ำๆไม่เยอะนะครับแต่ว่าอาการทางคลินิกดีฮะค่อนข้างดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็กำลังติดตามผลแลบอยู่นะครับลายไหนครับอ๋อครับอันนี้ยังไม่ได้ชัดเจนครับอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่ครับรายละเอียดเดี๋ยวน้องถามอีกวงมันมีอีกวงที่ให้รายละเอียดอยู่นะครับมีเรื่องของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงในประเทศไทยเราตอนนี้ก็มีเรื่องของไข้หวัดใหญ่ที่เกิดตามฤดูกาลอยากจะให้ท่านช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าอย่างช่วงนี้ต้องปฏิบัติตัวอะไรยังไงบ้างคะแล้วก็สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะณตอนนี้กันนะครับไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ย300,000กว่ารายนะครับเราเสียชีวิตนิดเดียวนะครับเพราะว่าผลจากหนึ่งนะครับคนไข้ตื่นตัวป้องกันตัวเองอันที่2ก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเนี่ยได้รับวัคซีนนะครับอันที่3ก็คือเวลาเจ็บป่วยเข้ามาหาหมอเร็วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยช่วงเนี้ยนะครับที่มีไข้หวัดโทษทีนะครับมีโรคติดเชื้อโคโรนานะครับสายพันธุ์ใหม่2019วิธีการป้องกันเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับจากนั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามผมนะระวังเรื่องไข้หวัดใหญ่ในบ้านเรายังมากกว่านะครับจากนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับเป็นข้อดีนะครับที่สถานการณ์เนี่ยทำให้พี่น้องตระหนักนะครับตระหนักเพียงแต่ว่าอย่าตนกนะครับทางด้านนี้แล้วก็อย่างที่เรียนนะครับเรามีคำแนะนำทุกอย่างไว้พร้อมแล้วนะครับเพียงแต่ว่าขอให้รับฟังคำแนะนำนะครับจากขอใจว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรืออะไรพวกนี้อย่าไปติดตามทางเฟกนิวที่เขามีวิธีแปลกๆหรืออะไรพวกนี้นะครับถ้าสงสัยก็เรามีสายด่วนอยู่แล้วนะครับ1422นะครับขอบคุณมากครับค่ะอาจารย์คะรบกวนนิดนึงค่ะอย่างกรณีที่ไทยไลออนแอร์เขาจะรับคนไทยกลับมาจากเมืองอื่นที่ไม่ใช่อู่ฮั่นนะคะตามมาตรการแล้วเราต้องเฝ้าระวังเหมือนกับคนไทยที่กลับจากอู่ฮั่นหรือเปล่าคะแน่นอนฮะก็เราก็ต้องติดต่อทางไทยไลออนแอร์แล้วก็คนที่กลับมาจากเมืองจีนตอนนี้ทุกไฟล์ก็จะได้รับการตรวจโรคคัดกรองคัดแยกนะครับ 3-4 ด่านตามปกติที่เราได้ทำอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มีการลดระดับหรือว่าไม่ได้มีการลดจำนวนคนหรืออุปกรณ์ใดๆที่สนามบินนะครับไม่จำเป็นต้องไปเฝ้าระวังแยกโรคในสถานที่พิเศษเหมือนก็ตามอาการเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มาจากอู่ฮั่นไฟอย่าลืมนะเนี่ยกลัวเวลาเสนอข่าวมันจะเกิดความสับสนที่ไทยไอเอเซียไปรับกลับมา
เมื่อคืนนี้คือคนไทยที่อยู่ในอู่ฮั่นใช้ชีวิตอยู่ในอู่ฮั่นนะครับแล้วก็เมืองที่อยู่ติดกับอู่ฮั่นซึ่งเขาลงทะเบียนแล้วก็เขาไม่สามารถมีเที่ยวบินที่จะกลับมาเมืองไทยได้เนื่องจากมีการปิดสนามบินแต่ไทยแลนด์แอร์เนี่ยเขาใจดีที่ว่าในเมืองอื่นๆที่คนไทยอยากจะกลับเขาก็เป็นทั้งโปรโมชั่นได้นะครับให้กับคนไทยที่อยู่ที่เมืองอื่นเนี่ยนะครับได้เดินทางกลับแปลว่าถ้ากลับในเคสของไทยแลนด์แอร์ก็จะผ่านด่านคัดกรองที่สนามบินเหมือนทั่วไปใช่ไหมก็เดี๋ยวทางนี้ก็คงติดต่อทางไทยแล้วแน่ว่าให้แจ้งกับทางวอร์รูมว่าคนที่ลงทะเบียนกับไทยแล้วแน่ในแพ็กเกจเนี้ยที่เขาอาสานำกลับมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเนี่ยขอให้เขาแจ้งนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับให้เขาแจ้งเราจะได้อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับแจ้งรายชื่อทุกรายนะครับถ้าไม่มีคำถามเพิ่มขอถามแบบนี้ค่ะว่าเป็นไปได้ไหมคะที่ประเทศไทยจะมีการระบาดอู่ฮั่นแทนประเทศจีนนะคะและถ้าเกิดมันมีเนี่ยเราคิดว่าจะมีมาตรการป้องกันไหมคะเพราะว่าเราไม่มีการเบรกนักท่องเที่ยวจีนเลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรถามท่านรัฐมนตรีละค่ะของท่านนี่นักสืบพิมพ์จบได้เลยดิฉันเบลพัฒน์จากวิทยุกองทัพบกค่ะคำถามอีกทีนะขอถามอย่างนี้ค่ะว่าเป็นไปได้ไหมคะที่ประเทศไทยจะมีการมีโอกาสระบาดโรคไวรัสแทนประเทศจีนนะคะเพราะว่าเราไม่มีการเบรกนักท่องเที่ยวจีนเลยใช่ไหมคะคำถามทางการแพทย์ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคตอบอันที่หนึ่งนะครับเราไม่ได้เป็นประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดของต้นโรคนะครับเพราะนั้นเนี่ยลักษณะของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะก็คือตามระยะซึ่งหลายประเทศเหมือนเราทุกอย่างนะครับระยะแรกก็จะเป็นผู้ป่วยที่มาจากนอกประเทศนะครับทางด้านนี้แล้วก็พอระยะถัดมาก็จะเริ่มมีเขาเรียกว่าผู้ป่วยที่เกิดขึ้นภายในประเทศนะครับทางด้านนี้แล้วก็พอระยะถัดไปเนี่ยก็อาจจะมีการระบาดเนี่ยเพิ่มขึ้นเช่นเพิ่มในพื้นที่เพิ่มจำนวนคนแต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้เป็นพื้นที่ที่เป็นตัวจุดตั้งต้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยประเทศจีนเองเนี่ยเขาอากาศเย็นนะครับจำนวนประชากรมากเราต้องเข้าใจประเด็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็ให้ยืนยันและก็สร้างความมั่นใจว่าสภาพของประเทศหลายๆประเทศที่บอกว่า20กว่าประเทศที่พบผู้ป่วยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่ได้เป็นลักษณะแบบจีนแน่นอนครับเชิญครับสวัสดีค่ะจากสำนักข่าวญี่ปุ่นทีวีอาซาฮีค่ะมีคำถามนิดนึงค่ะเท่าที่สังเกตมาเนี่ยรู้สึกว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในเมืองไทยอะค่ะจะได้ปล่อยตัวกลับบ้านไปแล้วส่วนหนึ่งถ้าเทียบกับหลายๆประเทศที่อาจจะยังไม่มีการปล่อยตัวกลับบ้านนะคะอันนี้นี่น่าจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรหรอคะอย่างเช่นว่าอาจจะมีการ early detection หรือเปล่าหรือว่าเรามีสูตรการใช้ยาที่สามารถรักษาให้หายได้เร็วอะค่ะขอบคุณค่ะคือกราบเรียนผู้สื่อข่าวนะครับในผู้ป่วยที่เรารับเข้ามานี่เรามีการวินิจฉัยว่ามีโรคในระยะแรกก็คือว่าประวัติมาจากอู่ฮั่นนะฮะอันที่สองคือมีอาการไข้มีอาการของทางเดินหายใจติดเชื้อในทางเดินหายใจมีไอมีเสมหะมีหอบมีเหนื่อยอันที่สองเราใช้แ lap ทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานครั้งแรกในประเทศไทยมีอยู่2 lap ก็คือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ขยายตาม WHO ที่ได้รับความร่วมมือก็คือจีนนะฮะหรือผู้พิสัมผัสเกี่ยวข้องกับคนจีนก็จะมาตรวจอันที่2 lab เรามีการขยายพัฒนา lab นี้ต้องเป็น lab ที่ได้มาตรฐานนะครับก็คือมี ISO มีอะไรอย่างนี้โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ขยายเพิ่มไปทั่วประเทศนะครับ40วิทยาศาสตร์การแพทย์บวกกับที่ของจุฬานะครับแล้วก็ของราชวิถีแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นคณะแพทย์พวกรามาอะไรพวกนี้ต่อมาเรื่อยๆนะครับในผู้ป่วยที่อยู่กับเราหนึ่งก็คือต้องดูอาการถ้าอาการไข้ลงหอบเหนื่อยน้อยลงนะครับแล้วก็ไอจามอะไรต่างๆลดลง
อันนี้ก็ถือว่าอาการทั่วไปดีขึ้นทางคลินิคอลถ้าเป็นโรคปกติเป็นหวัดเป็นอะไรก็คงกลับบ้านได้แต่เพื่อความมั่นใจของพี่น้องคนไทยเนี่ยเราต้องมีการทำแลบนะครับเพื่อคอนเฟิร์มแลบอันนี้ก็คือดูนะครับว่ามีพันธุกรรมของเชื้อโรคตัวนี้ใหม่อยู่ในเสมหะติดต่อกัน2ครั้งนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคนไข้คนนี้เนี่ยจะไม่กลับออกไปเพื่อแพร่เชื้อคนไทยเพราะฉะนั้นบางครั้งนี่คนไข้ก็อาจจะบ่นว่าดีแล้วหายเป็นปกติแล้วแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องแยกเลยเป็นเพราะว่าเราต้องให้เกิดความมั่นใจกับพี่น้องคนไทยอันนี้ก็ขอให้มั่นใจว่าระบบของเราที่ปล่อยออกไปนี่คือ 100% เพราะฉะนั้นเวลาท่านนายกไปเยี่ยมท่านรองนายกเนี่ยไปเยี่ยมคนไข้เนี่ยที่กลับบ้านได้ก็ไม่จำเป็นต้องแต่งชุดไม่ต้องมีอะไรป้องกันตัวเพราะเขาเหมือนคนปกติแล้วนะครับขอให้เกิดความมั่นใจนะครับส่วนคนไข้ที่ยังมีอาการอยู่ในห้องแยกความดันเป็นลบอยู่ก็ทำให้มั่นใจว่าเขาไม่มีเชื้อแพร่เชื้อออกมาครับครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการมารับฟังการแถลงข่าวอย่าลืมนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่หน้ากากออกกำลังกายนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันโรคระบาดไม่ใช่เฉพาะอู่ฮั่นแต่เป็นการป้องกันโรคทุกโรคนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณท่านผู้บริหารนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านรองปลัดท่านที่ดีกรมควบคุมโรคที่ดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์